อุทัยทิพย์ Channel ยินดีนำเสนอผลงานของกรสุกรชอกอดงดิบฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับเสียงผึบผับกุกกักของใบพัดมองดูเหมือนจะค่อยๆอ่อนแรงลงสภาพอากาศในคืนนั้นไม่ต่างอะไรกับนั่งอยู่กลางพายุฝนเขาพยายามควบคุมหางเสือให้อยู่ในทิศทางที่คงที่แต่ด้วยฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจกลับยิ่งทำให้เครื่องร่อนดูคล้ายเศษกระดาษทิชชู่ที่ผูกติดไว้หน้าพัดลมนายทหารหนุ่มกัดฟันหลับตาบังคับมันด้วยความถอดใจภารกิจหลักของผู้กองทศก็คือการลอบเข้าสู่แนวหลังของข้าศึกเพื่อล้วงความลับจากเอกสารการทดลองในฐานที่มั่นกลางป่าลึกตามที่ผู้บัญชาการสั่งไว้แต่ด้วยเหตุที่ต้องปฏิบัติการอย่างลับๆเขาจึงจำเป็นต้องกระทำการนี้เพียงคนเดียวโดยไม่สามารถให้ใครจับหรือพบว่าเขาเป็นทหารโดยเด็ดขาดไม่เช่นนั้นผลที่ตามมาก็คือเสถียรภาพทางการเมืองที่อาจจะพังทลายลงในพริบตาดูจากระยะทางและเวลาในการบินโฉบแล้วตอนนี้คงจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งแถบเส้นศูนย์สูตรตามแผนที่ฟ้าที่แลบแปลบปราบส่องให้เห็นถึงเทือกเขาทมึนวางเรียงรายอยู่เบื้องหน้าข้างล่างลงไปนั้นเป็นป่าทึบที่มองไม่เห็นพื้นหรือพุ่มไม้โปร่งเลยเขานึกแขนใจว่าทำไมต้องมาจบชีวิตในที่ห่างไกลผู้คนเช่นนี้ลมพัดกันโชคอีกครั้งแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมันพัดม้วนลงใต้ปีกเครื่องร่อนส่งผลให้เครื่องหมุนคว้างเป็นลูกค้างพร้อมที่จะพุ่งมงโลกในทันทีแต่อาจจะเป็นเพราะป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์หรือโชคที่ยังคอยเข้าข้างนายทหารหนุ่มอยู่บ้างทำให้เครื่องร่อนขนาดเล็กปะทะเข้ากับกิ่งก้านสาขาใหญ่น้อยของต้นไม้ขนาดยักษ์เสียงดังโครมครามแต่ด้วยกลางป่าอันรกทึบเสียงนั้นก็ดูเหมือนช้างหักกิ่งไม้เพื่อหาอาหารเท่านั้นผู้กองทศสลบไปด้วยแรงกระแทกของเครื่องร่อนผ่านค่ำคืนที่โหดร้ายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์เขาตื่นขึ้นมาพร้อมอาการเจ็บแปลบที่หน้าอกจากการกระแทกและพบว่าตัวเองกำลังนั่งตองแต่งอยู่บนยอดไม้สูงจากพื้นดินหลายสิบฟุตเศษซากเครื่องร่อนพังกระจัดกระจายคงเหลือไว้เพียงห้องโดยสารเหนือสิ่งอื่นใดในตอนนี้คือการเอาร่างของตัวเองออกจากเครื่องร่อนเพื่อลงสู่พื้นดินให้ได้ซึ่งหากแม้ว่าขยับพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลถึงชีวิตในพริบตาเดียวเครื่องร่อนขนาดหนึ่งใบพัดไม่มีแม้แต่สิ่งอำนวยความสะดวกใดๆเขาควานหามีดที่เหน็บไว้ที่ขาเพื่อตัดสายนิรภัยออกจากนั้นจึงค่อยๆขยับตัวให้นิ่งที่สุดกว่าจะออกมายืนที่กิ่งคาคบขนาดใหญ่เล่นเอามือไม้สั่นแต่แล้วเชือกผูกรองเท้าเจ้ากรรมก็ดันไปติดกับรอยแตกข้างที่นั่งคนขับเขาค่อยๆดึงมันออกมาอย่างช้าๆทันใดนั้นเองห้องโดยสารก็เกิดหลุดออกจากคาคบไม้ใหญ่ร่วงลงกระแทกพื้นดังสนั่นวันไหวโชคดีที่ถังน้ำมันไม่ระเบิดออกมาด้วยไม่เช่นนั้นเขาคงจะไม่ต่างกับลิงที่ถูกย่างอยู่บนต้นไม้เป็นแน่ผู้กองทศค่อยๆปีนลงมาจากต้นไม้อย่างยากลำบากใช้เวลาร่วมชั่วโมงภารกิจของเขาในครั้งนี้ยังคงอยู่ต่อไปหากแต่จะสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเท่านั้นเพราะเขาไม่อาจรู้ได้เลยว่าที่ตรงนี้คือที่ไหนและทิศทางใดคือจุดหมายปลายทางเขาเดินสำรวจตรงซากเครื่องร่อนค้นหาสิ่งของจำเป็นเพื่อการเอาชีวิตรอดเขาเริ่มรวบรวมสิ่งที่สามารถนำติดตัวไปได้กระติกน้ำร่มชูชีพหมวกเหล็กแผนที่และชุดกู้ภัยฉุกเฉินถูกรวบรวมทุกอย่างอย่างรวดเร็วเพื่อให้รอดพ้นจากการพบเจอตัวซึ่ง
นั่นหมายถึงชีวิตที่อาจจะดับสิ้นลงเช่นกันเพียงไม่นานเขารีบเดินออกมาจากจุดตกของเครื่องร่อนอย่างเงียบเชียบที่สุดยิ่งป่าดงดิบแห่งนี้สงบมากเพียงใดเขาก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวมากเท่านั้นอาวุธในมือของเขามีเพียงมีดพกใบตายยี่ห้อฮอลแลนด์แอนด์ฮอลแลนด์และปืนพกประจำกายขนาดจุด45กับกระสุนอีก2ชุดเท่านั้นที่เป็นเครื่องรับประกันความปลอดภัยของร้อยเอกทศในขณะนี้เขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้าศึกจะเข้ามาถึงตัวเขาได้เมื่อไรดังนั้นสติและทักษะการเอาตัวรอดของเขาจึงสำคัญไม่แพ้อาวุธเช่นกันเขาเดินห่างจากจุดเดิมประมาณ2วันมันมากพอที่จะเตรียมการและรับมือกับคนที่จะตามหาเขาตลอดเส้นทางการเดินป่าผู้กองทศไม่ทิ้งร่องรอยการเดินหรือการหาเก็บลูกไม้ของเขาแม้แต่น้อยกิ่งไม้ใบหญ้าคงอยู่แบบไหนเขาก็พยายามหันไปให้เหมือนอย่างเก่ารอยเท้าที่เป็นหลุมเป็นรอยเขาก็ใช้เศษกิ่งไม้เขี่ยจนผิดรูปไปซึ่งถ้าไม่สังเกตดีๆก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่านี่คือรอยเท้าของคนย่างเข้าวันที่3เขามั่นใจว่าไม่มีใครติดตามเขาได้ดังนั้นจึงจัดแจงสร้างที่พักในชัยภูมิที่สูงมองเห็นข้างล่างได้จากระยะไกลใช้ชะง่อนผาเป็นผนังด้านหลังและเตรียมทางหนีทีไล่ไว้ใช้เมื่อเวลาจวนตัวเขาเลือกตัดต้นไม้กอละต้นในทิศทางที่สเปะสปะกันไปและยากต่อการคาดเดาทิศทางที่ตั้งแคมป์แล้วเขาก็เริ่มใช้ชีวิตในป่าตามทักษะที่ได้ฝึกฝนมาป่าดงดิบอันรกทึบมากมายด้วยสรรพสัตว์ผู้กองทศทำกับดักด้วยวัสดุที่มีเขาใช้เชือกร่มทำบ่วงแล้วผูกติดไว้กับต้นเต่าร้างซึ่งแน่นอนว่าลูกสุกของมันเป็นที่ชื่นชอบของอีเห็นและหมูป่าไม้ขวากอันแล้วอันเล่าเขาบรรจงเหลาเสียมจนแหลมคมและปักมันไว้ในหลุมลึกขนาดเอวจากนั้นก็ปิดมันไว้ด้วยเศษใบไผ่แห้งหลายชั้นนอกจากจะใช้ดักสัตว์แล้วนั่นหมายถึงใช้ดักฆ่าศึกที่อาจจะลอบเข้ามาได้ตลอดเวลาอีกด้วยตลอดทางด่านที่มีรอยสัตว์เดินไปมาจะมีจันหาวขึงดักไว้กับเถาวัลย์เล็กๆอยู่ทั่วไปซึ่งแน่นอนว่าจุดประสงค์คงอยู่ที่ดักคนมากกว่าดักสัตว์มาเป็นอาหารเขาอาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ราวสัปดาห์เศษไม่มีวี่แววว่าฆ่าศึกจะมาคอยสอดแนมหรือผ่านมาให้สงสัยเลยแม้แต่น้อยโดยสัญชาตญาณของสายลับทำให้เขานึกเอะใจในข้อนี้เพราะถึงตนจะอยู่สุดล่าฟ้าเขียวเพียงใดแต่หากว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในเขตพื้นที่ที่ข้าศึกครอบครองอยู่เหตุใดข้าศึกถึงไม่ระแคะระคายเลยยิ่งมีเหตุเครื่องร่อนตกในป่าอันเงียบสงบเป็นเวลาล่วงเลยมาหลายวันคาดว่าคงจะมีคนมาพบเห็นซากเครื่องบ้างแต่นี่ไม่มีเลยความสงสัยทำให้เขาต้องเริ่มวางแผนใหม่ชุดเครื่องมือยังชีพฉุกเฉินมีเข็มทิศราคาถูกบรรจุอยู่ถึงมันไม่ค่อยจะเที่ยงตรงนักแต่ก็พอใช้แก้ขัดไปได้ในระยะหนึ่งเขากางแผนที่ลงบนพื้นและจัดการคาดคะเนทิศทางโดยยึดแนวเขาส่งสูงหลายลูกเป็นที่ตั้งผลปรากฏเป็นที่น่าตกใจเขาอยู่ห่างจากฐานที่มั่นของข้าศึกเพียงไม่ถึง1วันเดินความจริงข้อนั้นได้จำชัดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเสียงปืนดังมาจากที่ไกลๆร้อยเอกทศรู้ตัวในทันทีว่าแถบนี้ไม่ได้มีเขาเพียงผู้เดียวแล้วแต่ถ้าเป็นข้าศึกทำไมถึงไม่มาลากตัวเขาทั้งที่พอจะทำได้คำถามนี้ยังคงคาใจสายลับประการเช่นเขาแผนใหม่ที่ได้วางไว้คือการเดินเท้าเข้าสอดแนมใกล้ที่มั่นของข้าศึกเพราะถ้าขืนเอาแต่หลบตัวอยู่แต่ในแคมป์ภารกิจที่ได้ตั้งเป้าไว้คงไม่มีทางสำเร็จลุล่วงไปได้เขาจัดการตัดไม้สางและเหลาไม้เนื้อแข็งเพื่อทำหน้าไม้ใช้เป็นอาวุธซึ่งเป็นการลดการเกิดเสียงจากกระสุนปืนนั่นเองเ
ถาวัลย์ที่ฟันเป็นเชือกเหนียวใช้ทำสายได้เป็นอย่างดีเขาไม่ลืมที่จะจุ่มปลายลูกดอกกับพิษงูที่จับได้ในแถบนั้นซึ่งอย่างน้อยหากเขาหยุดฆ่าศึกไม่ได้ในดอกเดียวก็อาจจะฆ่าเขาได้ด้วยพิษงูนั่นเองสายลับเตรียมการอยู่หลายชั่วโมงก่อนออกเดินทางไปยังจุดหมายตลอดทั้งเส้นทางทำให้เขาขนลุกทุกครั้งที่ฉุกคิดเพราะนอกจากจะเป็นทางด่านโล่งเตียนแล้วยังมีรอยเท้าของทหารปะปนอยู่มากมายซึ่งเขาคาดไม่ถึงเลยว่าถ้าหากเผลอเพียงนิดเดียวอาจจะมีใครเข้ามาประชิดตัวเขาก็เป็นได้แต่คำถามก็วนกลับมาที่เดิมว่าทำไมแคมป์ของเขาตั้งอยู่ไม่ไกลจากฐานที่มั่นของพวกมันเพียงเท่านี้กลับไม่มีผู้ใดมาให้เห็นในระยะสายตาเลยแม้แต่น้อยเขาหยุดซุ่มลงข้างทางริมลำธารรีบก่อไฟกองเล็กๆหยิบเศษยางไม้โยนใส่กองไฟอย่างชำนาญจากนั้นเขาก็นำหมวกเหล็กของเขาขึ้นมาอังไฟให้ขมเหลาสีดำมนติดอยู่ทั่วหมวกเหล็กเมื่อเป็นที่พอใจก็รีบกลบดับไฟและใช้มือป้ายขมเหลาจากหมวกมาทาทั่วใบหน้าและบริเวณแวววาวของผิวหนังการพลางตัวและดักซุ่มของเขาได้เริ่มขึ้นแล้วจากระยะทางที่เขาคาดว่าน่าจะใกล้ฐานที่มั่นเข้าไปทุกทีเขาเปลี่ยนจากการเดินมาเป็นการคลานเขาเข้าไปภาพที่พักหอคอยและรั้วลวดหนามเริ่มเด่นชัดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไม่มีวี่แววทหารข้าศึกแม้แต่น้อยเขาคิดในใจว่านี่คงเป็นแผนของข้าศึกที่จะซุ่มโจมตีเขาเช่นกันผู้กองทศสะพายหน้าไม้ไว้ด้านหลังและนำปืนคู่ใจจุด45ดาวแดงโซเวียตมาขึ้นลำรอจากนั้นก็เปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นคลานต่ำคางแนบพื้นเสือที่ย่องเข้าตะคบเหยื่อเป็นเช่นไรบัดนี้ผู้กองทศก็เป็นเช่นนั้นเขาใช้ศอกและปลายเท้าดันตัวไปข้างหน้าพงหญ้าและพุ่มไม้เตี้ยๆบังเขาจนแทบจะมองไม่เห็นตัวนายทหารใจหายวาบเมื่อพบว่าคางแก้มของเขาเป็นทุ่นระเบิดสังหารชนิด M16 ไม้หรือกบกระโดดซึ่งวางเรียงรายทั่วบริเวณใกล้กับรั้วลวดหนามด้วยสติที่เถลิดไปเขาจึงรีบลุกขึ้นยืนและกระโดดข้ามทุ่นระเบิดเหล่านั้นไปอย่างไม่คิดชีวิตเขาใกล้ฐานที่มั่นมากจนแทบจะเดินเข้าไปในค่ายได้อย่างสบายแต่เขารู้สึกใจไม่ดีเพราะถึงตอนนี้แล้วเขาก็ยังไม่เห็นแม้คนหรือสัตว์สักตัวเดียวด้วยความสงสัยสายลับจากกองทัพปลดแอกจึงค่อยๆย่องผ่านซุ้มประตูฐานลับเข้าไปภาพตรงหน้ามีเพียงความว่างเปล่าป้อมตรวจการหอคอยที่พักหรือแม้แต่ลานกว้างซึ่งน่าจะไม่เงียบเหงาขนาดนี้แต่ไม่นานนักเสียงปืนดังสนั่นมาจากกระท่อมที่พักไกลๆชนิดที่ได้ยินเสียงปอกกระสุนตกลงพื้นพร้อมเสียงผู้ชายกรีดร้องโหยหวนด้วยความตกใจไม่นะไม่นะโถผู้กองทศโผล่เข้าซ่อนในที่กำบังโดยทันทีหัวใจที่เต้นระส่ำไม่เป็นจังหวะทำให้เขาคิดได้ไปต่างๆนานาเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขารีบวิ่งไปหาต้นเสียงโดยไม่รอช้าตรงหน้ากระท่อมนั้นผู้กองทศรวบรวมกำลังเพื่อถีบประตูเข้าไปอย่างสุดแรงกูกลัวแล้วพอแล้วไว้ชีวิตกูเถอะชายหนุ่มในกระท่อมร้องสุดเสียงและภาพตรงหน้าคือร่างของชายคนหนึ่งนอนจมกองเลือดมีร่องรอยถูกยิงที่ศีรษะสมองกระจัดกระจายอย่างน่าเวทนาข้างๆมีชายอีกคนหนึ่งนั่งร้องไห้ตัวสันเทากอดเข่าก้มหน้าผู้กองทศพุ่งเข้าไปกดหัวชายผู้นั้นโดยทันทีปืนคู่มือแวววับจ่ออยู่ที่ท้ายถอยนักโทษของเขาอย่างเข้มแข็งมันร่ำให้อย่างฟูงฝ่ายจะเป็นจะตายให้ได้อย่าฆ่าผมเลยนายปล่อยผมไปเถิดนายไว้ชีวิตลูกนกลูกกาเถิดนายสายลับหนุ่มไม่รอช้ารีบเตะเข้าที่ชายโครงไอ้นักโทษอย่างเต็มแรงมันกระอักนอนจุกอยู่อย่างนั้นพักใหญ่เขารีบใช้จังหวะนี้รีดเค้นความลับจากเฉลยโดยเอามือจิกหัวมันขึ้นมาเพื่อสอบสวนมึงจะบอกกูได้ไหมว่าคนอื่นหายไปไหนหมด
เฉลยได้แต่ร้องไห้ตัวสั่นมือคอยพนมร้องขอชีวิตด้วยความตกใจผบ.มึงหัวหน้ามึงคนอื่นๆไปไหนกันหมดบอกมาผู้กองทศกดปลายกระบอกปืนเข้าที่ขมับชายแปลกหน้าจนเป็นจ้ำแดงเฉลยผู้นั้นร้องขอทางออกคือความตายเพียงอย่างเดียวตายหมดแล้วนายไอ้ผีบ้าอสุรกายดงดิบตัวนั้นจัดการเราไม่เหลือเลยนายผู้กองทศหน้าชาไปชั่วขณะเกิดอะไรขึ้นกับฐานที่มันรับของข้าศึกอะไรคืออสุรกายอะไรคือความจริงทุกอย่างจะมีคำตอบเช่นไรผู้กองทศถึงแม้จะเป็นทหารแต่ก็เป็นสายลับมืออาชีพด้วยการสืบสวนข้อมูลแบบคนธรรมดาคงจะไม่เป็นผลดังนั้นการใช้วิธีนอกระบบต่างๆเข้ามาช่วยสามารถทำให้ได้ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังยึดหลักมนุษยธรรมอยู่บ้างโดยที่อย่างน้อยก็ไม่ทำร้ายร่างกายจนทรมานแสนสาหัสหรือการข่มเหงน้ำใจจนผิดปกติวิสัยของคนเราการกระทำเช่นนี้ทำให้ข้าศึกที่ขวัญหนีดีฟอร์เริ่มที่จะเปิดใจและให้ความร่วมมือกับเขามากขึ้นมึงชื่ออะไรวะคินนายฉเฉลยพยักหน้าตอบแทนการยกมือไหว้เนื่องจากถูกเอามือไพล่หลังและผูกติดกับเสากระท่อมไว้เพื่อความปลอดภัยมึงจะบอกกูได้หรือยังว่าคนอื่นไปไหนกันหมดพวกมึงรู้ใช่ไหมว่ากูอยู่แถวนี้ผู้กองถามด้วยอาการนุ่มนวลใครไม่รู้ก็บ้าแล้วนายเครื่องบินนายตกพังลงเป็นซากกลางป่าซะแบบนั้นคินตอบเพื่อคลายความสงสัยแล้วทำไมพวกมึงถึงไม่มีปัญญาตามหัวกูวะเฉลยก้มหน้าร้องไห้ตอบแบบหวาดกลัวยังไม่ทันได้ออกไปไหนเลยนายมันเข้ามากินพวกเรากินทั้งกองร้อยเลยคำตอบของคินสร้างความสงสัยให้กับร้อยเอกทศเป็นอย่างมากหลังจากสอบสวนหาข่าวเบื้องต้นแล้วผู้กองทศจัดการผูกผ้าปิดตาคินเพื่อป้องกันการสอดแนมพฤติกรรมจากนั้นก็เริ่มเดินสำรวจฐานลับเพื่อเสาะหาข้อมูลตามภารกิจที่ได้วางไว้สภาพฐานที่ดูจากภายนอกอาจเหมือนว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่เมื่อลองเดินลึกถัดไปจากกระท่อมหลังแรกแล้วกลับพบว่าสิ่งที่ชวนให้น่าสยดสยองขวัญเสียได้ตลอดเส้นทางคราบเลือดแห้งสีแดงเข้มบ้างก็มีสีดำขุ่นบ่งบอกให้รู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาหลายวันแล้วเศษชิ้นส่วนมนุษย์กระจัดกระจายเกลื่อนไม่เป็นทิศทางรอยกระสุนนับร้อยนับพันเจาะรูทิ้งบาดแผลไว้เต็มผนังอาคารกลิ่นเน่าโชยมาพร้อมเสียงแมลงวันที่คอยกัดกินซากศพผู้กองทศหยุดชะงักทันทีเมื่อพบซากกะโหลกนับสิบวางกองเต็มพื้นแต่ที่สำคัญมันไม่มีสมองอยู่ภายในเสียแล้วเขาดึงปืนคู่ใจออกมาในทันทีภาพที่เห็นในตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับคราบสงครามหรือทุ่งสังหารดีๆนี่เองเขาเดินค้นไปถึงตู้คอนเทนเนอร์หน้าบังเกอร์ใหญ่ภายในตู้มีสภาพไม่ต่างจากด้านนอกเท่าใดนักเอกสารกระจัดกระจายทั่วบริเวณโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนระนาดเกะกะมีคราบเลือดและชิ้นส่วนมนุษย์กระเซ็นเป็นแนวยาวพบแผนที่ทางการทหารติดไว้ตรงข้างผนังมีการวางระบบยุทธภูมิไว้เป็นอย่างดีไม่พลาดที่สายลับอย่างเขาจะดึงมันมาเก็บไว้เป็นข้อมูลสำคัญเขาเข้าไปรื้อตรงบริเวณโต๊ะที่ท่าทางมั่นคงภูมิฐานที่สุดซึ่งเดาไม่ยากว่านี่คือโต๊ะของผู้บัญชาการฐานนี้เป็นแน่ในลิ้นชักนั้นถูกล็อกปิดไว้อย่างแข็งแรงแต่ก็ไม่เกินความสามารถที่เขาจะพังมันออกมาได้เอกสารในแฟ้มที่ปะหน้าว่าลับสุดยอดเนื้อหามันระบุถึงการทดลองลับของฝั่งตรงข้ามรายละเอียดประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายและวัตถุดิบในการผลิตอาวุธขนาดใหญ่อย่างชัดเจนนับว่าภารกิจการค้นหาข้อมูลความลับของเขาสำเร็จลุล่วงไปได้ถึงแม้จะไม่แนบเนียนก็ตามผู้กองทศเดินกลับมาที่กระท่อมเพื่อสอบสวนข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปแต่ยังไม่ทันที่เขาจะถึงที่หมายกลับมีเสียงประหลาดดังลั่นมาจากในป่าดิบลึกข้างหลัง
เสียงนี้คล้ายเสียงหอนและเสียงลากซุงมากกว่าจะเป็นการคำรามมันฟังดูเย็นเยือกจับใจชวนให้คิดถึงหนังสัตว์ประหลาดในจอแก้วก็ว่าได้ลมพัดเย็นโดนหลังและลำคอชวนให้ขนลุกสู้จากท้ายทอยลามมาถึงสันหลังหรือสิ่งที่ไอ้ขินมันเล่ามันจะเป็นความจริงเมื่อผู้กองทศเปิดประตูเข้ามาในกระท่อมไอ้ขินสะดุ้งร้องอย่างสุดตัวเพราะไม่รู้ว่ามีใครกำลังเข้ามาหามันอย่าอย่าอย่ากูกลัวแล้วกูกลัวแล้วมันร้องไห้เหมือนคนเสียสติผู้กองทศเอื้อมมือมาเปิดผ้าปิดตาหัวเราะเบาๆกับอาการของขิน มึงเป็นบ้าอะไรนี่กูเป็นคนนะสงสัยไอ้นี่อยากลองคอมแบทขินสายหน้าและรำให้ต่อไปโธ่นายให้ตายสิผมนึกว่าไอ้ผีบ้านั่นมันจะเข้ามากินหัวผมนั่นเสียงมันละนายนั่นละเสียงมันผู้กองทศหน้าตึงอยู่ครู่นึงคาดไม่ถึงว่าสิ่งที่เขาสงสัยจะตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอะไรจะยืนยันได้ว่าที่ไอ้ขินพูดคือความจริงเชื่อผมเถอะนายปล่อยผมไปเถอะจะให้ผมทำอะไรก็ได้ไม่อยากนั่งรอความตายอยู่ที่นี่แล้วหรือนายจะฆ่าผมตรงนี้ก็ได้ชีวิตผมตอนนี้ไม่มีที่ไปแล้วขินยื่นหัวให้ผู้กองทศสังหารมึงแน่ใจนะเขาถามอย่างใจเย็นขึงขังไอ้ขินพยักหน้าจริงจังผู้กองทศดึงมีดออกมาแล้วปาดเข้าไปที่แขนซึ่งมีเชือกผูกอยู่คมมีดบาดเฉือนเนื้อไอ้ขินเล็กน้อยไปไหนก็ไปเถอะเดี๋ยวกูก็จะกลับบ้านเมืองกูแล้วเขายืนยิ้มตอบแบบอารมณ์ดีที่ภารกิจลุล่วงนายคิดว่าจะได้กลับไปหรือไอ้ผีบ้านนั่นน่ะมันเป็นเจ้าของป่าแถบนี้แล้วมันไม่ไว้ชีวิตใครเลยสักคนที่ผมกับเพื่อนรอดมาได้ก็เพราะแอบหนีเวรมากินเหล้าในกระท่อมนี้นี่แหละไอ้ขินเล่าหน้าเจือนกำลังที่จะออกไปอยู่เวรต่อไอ้สัตว์นรกตัวนั้นมันก็ลงมาจัดการพวกเราไม่เหลือเลยนายผมกับเพื่อนนอนซุกในตู้เสื้อผ้าคอยฟังเสียงกรีดร้องโหยหวนของพวกเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันกลับมาอีกแน่นอนนายสิ้นสุดบทสนทนาเหงื่อการเม็ดเคืองก็ไหลออกมาเต็มหน้าผู้กองทศอย่างน้อยคำพูดของคนที่อยู่ในฐานนี้มาก่อนก็น่าจะมีน้ำหนักพอสมควรไม่มีเหตุผลใดที่มันจะโกหกข้าศึกอย่างเขาการจะออกจากป่าเวลานี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนี่บ่ายคล้อยมากแล้วเพื่อเป็นการไม่ประมาทผู้กองทศได้เตรียมพื้นที่สำหรับการหลบซ่อนโดยเร่งด่วนอย่างน้อยก็เป็นการยืนยันคำพูดของไอ้ขินว่ามีปีศาจหรือสัตว์ประหลาดอยู่จริงซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นเขาก็จะคิดแผนการที่จะกำจัดเจ้าวายร้ายได้อย่างทันท่วงทีเขาเริ่มมองหาชัยภูมิในการหลบภัยร้ายโดยแยกกันอยู่กับไอ้ขินคนละฝั่งซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเป็นลูกน้องของเขาไปเสียแล้วเขามอบหมายให้ไอ้ขินรวบรวมอาหารแห้งอาวุธจำพวกปืนยาวและทุ่นระเบิดมากักตุนไว้ให้ได้มากที่สุดจากนั้นก็แยกย้ายกันไปหลบซ่อนในระยะสายตาตามจุดที่ได้ตั้งไว้ในแผนการกว่าทุกอย่างจะลงตัวก็ถึงเวลาค่ำมืดพอดีป่าทั้งป่าในเวลานี้เงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงนกเสียงกาผู้กองทศส่งสัญญาณไฟฉายให้ไอ้ขินเตรียมปืนไว้ให้อยู่ในสภาพพร้อมยิงด้วยสัญญาณไฟกระพริบที่ดูเหมือนเป็นภาษาสากลสำหรับทหารไม่ว่าที่ใดก็ดูเหมือนว่ามันจะเข้าใจกันหมดจากนั้นพวกเขาก็แค่รอเวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่อาจนับได้ทั้งคู่งีบหลับไปด้วยความเหนื่อยล้ากลิ่นหอมเอียนๆบางอย่างลอยมากระทบจมูกผู้กองทศเป็นระยะเขาพยายามนึกว่ากลิ่นนั้นเป็นกลิ่นของอะไรจะว่าเป็นกลิ่นของหัวน้ำหอมหรือกลิ่นของขนมก็ไม่น่าจะพบเจอในป่าดงดิบแห่งนี้เขาตั้งสติและกระตุ้นโสตประสาททุกอย่างเพื่อที่จะรอฟังเสียงของเจ้าปีศาจร้ายและพิจารณากลิ่นหอมที่ลอยมาตามลมนั้นด้วยเขากำลังที่จะเปิดตามองบรรยากาศในยามค่ำมืดทันใดนั่นเองเสียงของไอ้ขินกลับดังลั่นสนั่นป่าช่วยด้วยช่วยด้วยนายไอ้ปีศาจมันกัดแกนผมนู่นนายช่วยด้วยผ
ู้กองทศตกใจสุดขีดรีบเปิดไฟฉายยกปืน AK-47 ประทับบ่าในท่าพร้อมยิงแต่เมื่อแสงไฟหันไปต้องกระทบตัวไอ้กินกลับพบว่ามีเพียงเศษกิ่งไม้เล็กๆหักลงมาจิ้มเข้าที่แขนมันเท่านั้นเองแม้นว่าร้อยเอกทศจะเปิดไฟฉายส่องมองหน้ามันนานเพียงใดแต่ไม่มีท่าทีว่าไอ้ขินจะลืมตาขึ้นมามองเลยเขาลั่นไกขึ้นฟ้า3ครั้งเพื่อเป็นการเรียกสติให้ไอ้ขินไม่เตลิดมากไปกว่าเดิมทุกอย่างในค่ำคืนนั้นดูเงียบสงัดเป็นปกติไม่มีแม้วิแววของปีศาจร้ายอย่างที่ไอ้ขินว่าไว้ไม่มีแม้แต่สัตว์ร้ายใดๆเข้ามารบกวนแต่กลิ่นหอมเอียนๆบัดนี้ได้จางหายไปกับสายลมเสียแล้วผู้กองทศตัดสินใจลงมานั่งก่อกองไฟเพื่อหุงหาอาหารต่อไปเป็นเวลานานพอสมควรที่ไอ้ขินจะตัดสินใจปีนลงมาจากต้นไม้เพื่อร่วมรับประทานอาหารผู้กองทศใช้วิธีเดิมในการเกลี้ยกล่อมเพื่อดึงข้อมูลเขาหยิบกระป๋องเหล้าวิสกี้ที่ค้นพบในลิ้นชักผู้บังคับบัญชายื่นให้นายขินก่อนหยิบเนื้อแห้งย่างตามไปเป็นกับแกล้มกูว่ามันมีอะไรแปลกๆนะไอ้ขินผู้กองทศเริ่มบทสนทนาไหนล่ะไอ้ปีศาจของมึงกูไม่เห็นแม้แต่เสือสักตัวยังไม่ทันที่จะตอบไอ้ขินตั้งท่าที่จะร้องไห้อีกผู้กองทศตัดสินใจชักปืนขนาดจุด .45 เนียวไกข้างหูไอ้ขินในทันทีไอ้ขินนอนกลิ้งเอามือปิดกบหูดิ้นทุรนทุรายอยู่ครู่หนึ่งมันเห็นแค่ปากของผู้กองขยับแต่ไม่ได้ความอันใดจากผู้กองแม้แต่น้อยเพราะหูของมันตอนนี้ดับไปชั่วขณะเป็นเวลาเกือบ20นาทีกว่าที่มันพอจะรับรู้รับฟังการสนทนาจากผู้กองทศได้มึงบอกมาสิหน้าตาของไอ้ปีศาจของมึงมันเป็นแบบไหนมึงบอกมาคนอื่นๆตายกันเพราะอะไรเขาเริ่มสวมบทโหดในการสอบสวนมันมีตาสีแดงนายขนมันขึ้นเต็มตัวในปากมันมีแต่เขี้ยวแหลมคมเชื่อฉันนะนายไม่ทันที่ไอ้ขินจะยกมือขึ้นไหว้ผู้กองหนุ่มกลับเตะสวนเข้าไปเต็มปลายคางสภาพไอ้ขินตอนนี้สะบักสะบอมยิ่งกว่าที่เจอในตอนแรกมันล้มหงายไปไม่เป็นท่านั่นแปลว่าผู้กองทศไม่ยอมเชื่อในคำพูดของไอ้คินหรือมีข้อสงสัยบางประการมึงมันคิดไปเองนะไอ้คินไหนวะรอยตีนกูก็สงสัยอยู่นานแล้วผีป่าสัตว์ประหลาดที่ไหนไม่ทิ้งรอยตีนรอยเขี้ยวไว้บ้างผู้กองทศเริ่มเดือดดาลโธ่นายเชื่อคินเถอะนายคินไม่โกหกแน่นอนไม่ช้าผู้กองทศก็เริ่มหันปากกระบอกปืนไปที่ไอ้ขินอีกครั้งนี่ไม่ใช่นิสัยของเขาถึงแม้จะเป็นทหารแต่ก็ไม่เคยทารุณใครแบบนี้มาก่อนไอ้ขินยกมือไหว้ขอชีวิตด้วยน้ำตาที่ไหลพรากผู้กองทศรวบรวมสติครั้งสุดท้ายเขาคว้างปืนในมือไปให้พ้นสายตาจากนั้นก็หยิบกระป๋องเหล้าขึ้นมากระดกเฮือกใหญ่เพื่อเรียกความเป็นคนกลับคืนมาเขากอดคอไอ้ขินร้องไห้ด้วยกันนึกไม่ถึงว่าคนอย่างเขาจะทำร้ายผู้บริสุทธิ์ได้ถึงเพียงนี้เพราะเหตุใดไม่ทราบถึงได้อารมณ์ร้อนอยากจะฆ่าและอยากจะทำร้ายผู้อื่นเพราะเหตุใดเขานั่งนึกด้วยความตั้งใจจนสุดท้ายก็พลอยหลับไปข้างกองไฟตลอดจนถึงเช้าไม่มีผีไม่มีสัตว์ร้ายไม่มีปีศาจแล้วอะไรทำให้คนอื่นๆตายยกฐานและที่สำคัญอะไรทำให้เขาฉุนเฉียวเป็นคนละคนได้ถึงเพียงนี้เช้านี้ร้อยเอกทศต้องการที่จะหาคำตอบทุกสิ่งทุกอย่างบรรลุเป้าหมายได้โดยการวางแผนแต่การค้นหาความจริงครั้งนี้เขาจำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยจิตใต้สำนึกล้วนๆเขาและขินช่วยกันเดินสำรวจรอบฐานลับอย่างจริงจังอย่างเขาว่าไม่มีรอยเท้าสัตว์หรือรอยกงเล็บใดๆจากสิ่งที่ขินมโนภาพเลยทั้งคู่ค้นหาทุกสิ่งที่พอจะเป็นเบาะแสจนเกือบเที่ยงวันแต่ก็ต้องคว้าน้ำเหลวจากนั้นก็หยุดพักหุงหาอาหารใต้โคนต้นไม้ใหญ่จัดการข้าวกับเนื้อแห้งอย่างอร่อยโดยคิดว่าหากอิ่มแล้วจะของีบสักครู่หนึ่งและจะออกตามหาความจริงอีกครั้งผ
ผู้กองทศและนายขินกำลังเอนหลังลงกับพื้นเอามือประสานไว้ที่ท้ายทอยเป็นการพักผ่อนแต่ภาพที่เห็นเหนือหัวพวกเขาขึ้นไปชวนให้เริ่มสงสัยทันทีกล้วยไม้ป่าสีขาวสวยงามที่เบ่งบานอยู่ดาดืนทั่วคาคบไม้แถบนั้นบางดอกตูมและเหี่ยวงอคอหักปนกันไปกะประมาณด้วยสายตาแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า200ช่อแล้วมันมาอยู่แถบนี้ตั้งแต่เมื่อไรไม่มีใครรู้กลิ่นหอมเอียนๆที่ลอยจางมาตามสายลมมันคงจะมาจากเหล่ากล้วยไม้ที่แง้มบานแล้วนั่นเองและสิ่งที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือหลังจากที่พวกเขาได้รับกลิ่นหอมจางๆจากดอกกล้วยไม้นี้อารมณ์ที่เคยปกติบัดนี้เริ่มที่จะเครียดและฉุนเฉียวขึ้นอีกครั้งอาการของไอ้เฉลยกินก็กลับมาเป็นเช่นเคยที่เจอกันครั้งแรกมันเริ่มร้องไห้ฟูมฟายเหมือนคนเสียสติอีกแล้วผู้กองทศกำหมัดชกเข้าเบ้าตาไอ้ขินอย่างเต็มแรงมันกลิ้งกระเด็นไปด้านหลังนั่งบนพึมพำน้ำตาไหลพรากตามที่มันรู้สึกนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาผู้กองทศยับยั้งชั่งใจไม่ให้หยิบปืนคู่ใจออกมาเพราะถ้าหากชักมันขึ้นมาครั้งนี้อาจหมายถึงชีวิตใครสักคนก็เป็นได้ลมที่เริ่มพัดสะบัดให้ยอดไม้ไหวเอ็นน้ำค้างที่ยังคงมีอยู่บ้างตามใบไม้ก็ไหลร่วงลงมาคล้ายละอองตกลงมาบนกล้วยไม้เหล่านั้นทั่วบริเวณเพียงไม่นานที่มันได้รับความชุ่มชื้นดอกที่เคยเหี่ยวแห้งคอหักก็เริ่มแสดงความสดชื่นขึ้นมาแทบจะในทันทีพวกมันแลดูเหมือนจะมีชีวิตขยับขยื่นตัวเองได้ภาพนั้นทำให้ทั้งสองคนที่ตอนนี้มีสติไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวถึงกับตาค้างไม่อยากจะเชื่อว่าพืชชนิดนี้จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ละอองน้ำก็ทำให้มันบานสะพรั่งในเวลาไล่เลี่ยกันจากนั้นไม่นานสายลมโชยอ่อนก็นำมาซึ่งกลิ่นหอมเอียนชวนให้เวียนหัวอีกครั้งฝุ่นละอองเรนูมากมายลอยกระจายฟุ้งฟ่องเหมือนมีใครคลอยโปรยหมอกสีขาวขุ่นในเวลานี้อาการของขินเริ่มแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจากอาการซึมเศร้านั่งร้องไห้บัดนี้เริ่มเปลี่ยนไปเป็นคุ้มคลั่งพยายามที่จะเข้ามาทำร้ายผู้กองทศขินฉวยโอกาสขณะที่เขากำลังมองดูละอองเรนูอย่างสงสัยคว้าปืนที่สะพายอยู่ด้านหลังมาขึ้นลำและเตรียมพร้อมที่จะลั่นไกผู้กองทศยังพอที่จะครองสติได้จึงหันไปปัดป้องปากกระบอกปืนกระสุนก็ลั่นดังสนั่นป่าไอ้คินกดแนวไกลแบบไม่ยั้งมือมือที่จับปลายกระบอกปืนของเขาเริ่มแสบร้อนทั้งคู่ยื้อแย่งอาวุธชกต่อยกันเป็นเวลานานแต่สุดท้ายผู้กองทศก็สู้แรงของชายผู้คุ้มคลั่งไม่ได้เขาจึงตัดสินใจชักปืนสั้นยิงออกไปด้วยความจำเป็นน้ำตาเขาไหลซึมออกมาเมื่อร่างของขินซึ่งนอนทับตัวเขาอยู่ด้วยลมหายใจเฮือกสุดท้ายมันพยายามดันตัวเองออกจากผู้กองทศขินเอ่ยปากเพียงสั้นๆก่อนจะสิ้นลมหายใจขอบคุณนะนายขินตาสว่างแล้วก่อนที่อาการประสาทร้อนของผู้กองทศจะเพิ่มมากขึ้นไปกว่านี้เขาถอดเสื้อเปื้อนเลือดของขินออกแล้วนำมาคาดปิดปากปิดจมูกพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ละอองเกสรของกล้วยไม้มรณะนี้เพิ่มเติมเข้าสู่ร่างกายผู้กองทศปล่อยโฮออกมาด้วยความสะเทือนใจแทบไม่อยากเชื่อว่าโลกที่เต็มไปด้วยวิวัฒนาการมากมายแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายให้กับธรรมชาติไม่มีใครคาดคิดว่าดอกกล้วยไม้ช่อเล็กจะสามารถทำให้กองร้อยที่เข้มแข็งพังทลายไม่มีชิ้นดีผู้กองทศจัดการฝังร่างของเฉลยที่แสนดีผู้นั้นด้วยมือตนเองก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าไปด้านหลังของฐานลับซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึง50เมตรเขาพยายามล้างเนื้อล้างตัวให้ปราศจากละอองเกสรพิษนั้นกล้องฟิล์มขาวดำทำหน้าที่บันทึกภาพพิเศษซากของความบ้าคลั่งเขาจดบันทึกและรวบรวมหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมดก่อนเก็บไว้ในถุงสะพายไม่มีผีร้ายหรือปีศาจอันใดจะน่ากลัวเท่ากับจิตใต้สำนึกของคนอีกแล้วร้อยเอกทศยศไกล
เขาวางเพลิงเผาทุกสิ่งในฐานจนวอดวายและแน่นอนว่าป่าหลังค่ายที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้ปีศาจก็ย่อมมอดเป็นจุนไม่มีเหลือแม้แต่ดอกที่เป็นฐานสีดำสนิทเขาก็บรรจงเหยียบจนมันเป็นผุยผงการทำหน้าที่หนนี้นับเป็นการปฏิบัติภารกิจที่ยากและลำบากใจที่สุดในชีวิตการทำงานของเขาก็ว่าได้ผู้กองทศเดินเท้าออกจากฐานลับหลังแนวข้าศึกเป็นเวลาร่วม20วันตลอดการเดินทางเขาจดบันทึกทุกสิ่งโดยละเอียดนี่คงเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายที่เขาจะทำให้กับผู้บังคับบัญชา1เดือนผ่านไปหลังจากที่เขาได้รายงานตัวกับหน่วยเหนือและได้รับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติชั้นสูงสุดของสายลับเขาจึงหันหลังให้กับการเป็นทหารและสายลับโดยสิ้นเชิงพร้อมมุ่งหน้าค้นคว้าวิจัยบางอย่างเกี่ยวกับดอกกล้วยไม้มรณะนั้นผลการค้นพบทำให้ทราบว่ามันมีสารเคมีจำพวกซูโดอีเฟรินซึ่งนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ทั่วโลกต้องการสารชนิดนี้เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นโดยเกสรของมันมีส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ในการกระตุ้นและหลอนประสาทรุนแรงอยู่อย่างเข้มข้นและยังพบอีกว่ามันงอกงามขึ้นปะปนอยู่มากมายตามป่าเขตร้อนชื้นทั่วโลกผู้กองทศสายลับแนวหน้าของกองทัพยื่นหนังสือลาออกจากราชการหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มภารกิจจำเป็นและยิ่งใหญ่ซึ่งไม่อาจจะให้มันกระทบกับกองทัพและประเทศชาติได้เมื่อเกิดความเสียหายร้ายแรงเขาตั้งใจอุทิศชีวิตพร้อมมุ่งหน้าเดินทางไปยังป่าดงดิบทั่วโลกเพื่อทำลายกล้วยไม้มฤตยูให้สิ้นซากโดยไม่กลับมาอีกเลยขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ก่อนจากกันวันนี้ขอให้ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปครับไว้เดี๋ยวจะมาโม้ให้ฟังใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ